มาดูข่าวนี้กันบ้างเมื่อวานนี้นะคะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวๆเยาวราชเกี่ยวกับพระสงฆ์นะคะอารมณ์ร้อนพระสงฆ์อารมณ์ร้อนท่านนี้ได้ใช้รูปนี้นะคะได้ใช้มีดปังตอไปฟันหัวหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็โอ้โหเลือดออกเต็มตัวเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากถูกท้าทายจากผู้เสียหายนี่นะคะซึ่งผู้เสียหายเนี่ยได้โชว์พระที่ห้อยคอแล้วก็บอกว่าตัวเองหนังเหนียวค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะร้อยตำรวจเอกพิสิทธิ์หินเทารองสารวัตรจราจรสน.พระพลาชัย2ก็รับแจ้งเหตุอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่นะคะเป็นพระไล่ฟันกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งถนนเยาวราชแขวงและเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยที่เกิดเหตุอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็มีประชาชนเนี่ยมุงดูเป็นจำนวนมากตรงฟุตบาทก็พบร่างของนายนรินทร์อัครโชติกวานิชอายุ30ปีค่ะได้รับบาดเจ็บถูกฟันเข้าที่ศีรษะเลือดอาบเต็มตัวเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางนะคะเบื้องต้นอาการสาหัสห่างออกไปนะคะนิดหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พลเมืองดีก็ร่วมกันจับกุมนายนิวัฒน์อายุ54ปีแต่งกายด้วยชุดสงฆ์ไม่สวมจีวรเปลือยครึ่งท่อนถูกจับตัวมาสอบปากคำที่สน.ทันทีนะคะซึ่งจากการสอบสวนนี่นะคะพยานบอกอย่างนี้ยังไงคะพยานเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าผู้ต้องหาบวชเป็นพระที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นมากรุงเทพแล้วก็มาจำวัดอยู่แถวนนทบุรีแล้วก็มาซื้อของเนี่ยแถวๆละแวกดังกล่าวโดยเดินอยู่แถวจุดเกิดเหตุได้หลายวันแล้วมาซื้อหลายครั้งแล้วใช่ค่ะก่อนเกิดเหตุนะคะผู้บาดเจ็บเนี่ยอีกฝั่งนึงที่โดนฟันหัวที่บอกว่าห้อยพระแล้วหนังเหนียวนะคะก็เดินมานะคะมาขอเงินพระรูปนี้แต่พระไม่ให้แล้วก็เดินหายไปก่อนผู้บาดเจ็บกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เปิดกระดุมโชว์พระเครื่องเต็มแผงอกเลยค่ะพร้อมกับพูดว่าตนเนี่ยเจ๋งหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าทำให้พระโมโหเลยเอามีดปังตอที่ซื้อมาทำกับข้าวหยิบจากย่ามาฟันที่หัวและต้นคอทำให้อาการสาหัสก่อนจะยืนมอบตัวกับเจ้าที่ทันทีค่ะอันนี้ก็เกิดการตรวจสอบอาจจะอารมณ์ร้อนสักนิดหนึ่งนะคะฝ่ายท้าทายไงอีกฝ่ายท้านักไงหนังเหนียวหนังเหนียวหนังเหนียวไหนลองสิเหนียวเหนียวจริงไหมสรุปว่าเลือดอาบนะคะต้องไปส่งโรงพยาบาลตรวจสอบนะคะค่ะพระนะคะจริงๆท่านก็จำพรรษามานะคะท่านบวชพระจริงในวันที่3มกราคมที่ผ่านมาอ๋อไม่นานท่านบวชนะคะใน3มกราคมที่ผ่านมานี่เองตอนนี้ก็ต้องสืบพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะจากการตรวจสอบนะคะไม่ได้มีอาการมึนเมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก็ดำเนินคดีไว้ก่อนนะคะตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปท่านเพิ่งบวชวันที่3มกราคมเองหรือว่าก็ต้องดูกันว่าพระเครื่องกับพระจริงเนี่ยที่ตกลงอันไหนจะอันไหนฟันแทงเข้าเหนียวกว่ากันอันไหนเหนียวกว่ากันเรียกเป็นการท้าทายนะคือ คนเนี่ยคนที่ถูกฟันหัวไปก็เดินมาขอตังค์แหละขอเงินรอบขอเงินแบบเปิดแผลเลยเออพระเยอะมาเดอะไรอย่างเงี้ยนั่นเนี่ยมันต้องฟิลนี้แน่ๆก็เลยโดนปังต่อเข้าไปนะคะเดี๋ยวก็ตำรวจก็คงดำเนินคดีกันต่อไปค่ะแต่ว่าท่านก็อุตส่าห์บวชนะคะ3มกราคมนะคะจริงๆแล้วถ้าท่านระงับสติอารมณ์อีกสักนิดนึงก็จะได้ไม่เป็นคดีความนะคะเจอคนจริงเข้าไปนะก็เลยเป็นอย่างนี้